สุดซึ้งนุกธนดลร่ยาวหลังนั่งคุยกับปายแล้วน้ำตาไหลสำหรับนัก,กร้องและนักแสดงนอมหลอนุกธนดลออกมาเผยความในใจสุดซึ้งถึงแฟนคลับและผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยที่ผ่านมานุกมีแฟนคลับและคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่างล่าสุดนุกก็เรียกมาระยาาซึ้งหลังได้นั่งคุยกับคู่จิ้นอย่างป้ายปายโอริโอหรือป้ายฉัดนภา ในวันที่จะต้องดิ้นรนในเมืองกรุงโดยนุกเล่าว่าอยู่ใจกลางเมืองใหญ่มันจะมีเรื่องเล่าเสมอนุกธนดลมันทําให้คิดถึงตอนที่ยังกินมามา่าออกเงินกันกินข้าวบ้านก็ไม่กล้าก,กลับไปเพราะไม่มีเงินงานก็ไม่ค่อยมีถ่ายทิกตอกไปวันๆชีวิตที่ต้องสู้ต้องดิน้นและอีกมากมายของชีวิตมาวันนี้ใครจะไปคิดว่าจะมีเอฟที่น่ารักและรักเราขนาดนี้ ใครจะไปคิดว่าจะมากรุงเทพมหานครแล้วมีที่อยู่ที่ดีมากๆโรงแรมหรูอยู่ที่สูงๆสบายๆมองเห็นหลายๆที่ใครจะไปคิดว่าแต่ละวันอยากกินอะไรก็ได้กินใครจะไปคิดว่าอายุตั้งแต่24-26จะใช้หนี้ให้ครอบครัวหมดซื้อบ้านเป็นของตัวเองซื้อรถเป็นของตัวเองและซื้อรถให้พ่อทุกคนว่าไหมครับใครจะไปคิดมันเกินคำบรรยายวันนี้นั่งมองนั่งคุยกับป้ายปายโอริโอผู้ที่สู้มาด้วยกัน ป๊อบมงคลเข้มเปรียบมวยผู้ที่ดูแลน้องๆตั้งแต่เวทีรแรกๆจนถึงวันนี้มันเกิดความคิดในหัวว่ามันเป็นไปได้ไงวะเราทำได้ไงเขาทำไมรักเราขนาดนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบป,ปีก็ยังจะขอบคุณความมดทนของตัวเองขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่นัตภพชานาตพี่ชัยทองคาอ่อนอน้นขอบคุณพี่ๆเอซแฟนคลับที่ทำให้ชีวิตนุกได้ดีขึ้นและทำให้ครอบครัวยิ้มได้ วันนี้น้ำตาเห็นความภาคภูมิใจมันไหลออกมาเองเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณครับกว่าจะมาถึงวันนี้นุกต่อสู้มาเยอะจริงๆค่ะแต่ความพยายามก็ไม่เคยทรยศใครเพราะว่าทุกวันนี้นุกประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว